ตอนนี้ติดตั้งปั๊มลมเสร็จแล้วนะครับเราเพิ่มเติมเป็นฟูจิแม็กขนาด100ลิตรนะครับ100ลิตรอันนี้ส่งพี่หนึ่งไปทำอะไรอ๋อทำน้ำไปเช็คแอร์บาร์ด้วยความลึกเท่าไหร่2เมตรครับ2เมตรเต็มครับเพื่ออุณหภูมิน้ำที่22องศาครับ22องศาเราเช็คแล้ว20องศา 20.8 มันเป็นเกียร์ในว่ะแอร์บาร์เราไปหมุนเข้าเกียร์ในมันเลยบีบไม่ได้ล็อกไม่ได้ไม่ใช่หางปลาไหลดิฮะมันไม่ใช่หางปลาไหลไม่มีหางปลาไหลมันเป็นท่อกลมเลยเป็นเกียร์เฉยอ๋อเอาตรงเกียร์นอกตรงเกียร์ในไม่ไอตัวที่เป็นแอร์บาร์คือตรงเกียร์นอกแอร์บาร์ไม่มีเลยพี่หนึ่งจะเอาอะไรพี่หนึ่งจะเอาอะไรสั่งไอ้นุ๊กมันเลยทีเดียวจบไม่นุ๊กแค่ล็อกให้มันแน่นเออแล้วไงต่อเข้าไปแน่นแล้วมันล็อกไม่ได้แล้วแน่นขนาดไหนท่อเกียร์ในท่อแข็งเกียร์ในท่อแอร์บาร์เราไม่มีแบบนี้ปลายดำๆเนี่ยเป็นหุ่นท่อเกียร์ในเออหุ่นเข้าไปไหนอ่ะใช่แล้วเมื่อกี้อะไรที่หลุดจุดไหนที่หลุดมันหลุดจากเกียร์แล้วพี่หนึ่งเอาเข้าไปได้ลึกแค่ไหนสุดแล้วพี่แล้วมันจะอยู่อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่นานไม่หลุดแน่นอนเพราะข้างล่างเป็นก้าวสูงถ้าสมมุติว่าหลุดอีกในระยะเวลาอันสั้นมึงต้องมารับผิดชอบพี่หนุ่มดำใหม่ตามนี้นะขออีกทีขออีกดำหนึ่งเมื่อกี้นี้เพื่อนสมาชิกยังไม่เห็น2เมตรเนอะเดี๋ยวใจเย็นๆนับโอ้มันลึกจริงๆว่ะลึกมิดหัวงั้นอันนี้เก็บไว้เป็นสแปร์ไว้ก่อนโอเคมาปรับลมเร็วจะบ่ายสองแล้วโอ้โหอย่าดึงนะเฮ้ยอย่าดึงจะป้าไงเดี๋ยวกบวไม่กบวคืออะไรวะตอนเนี้ยกบวไม่มั่นใจแต่คบวยมึงจะออกมาแล้วโอเคเอาให้สะใจนุ๊กเพราะพี่แนนคือเอาให้สะใจไม่หลุดนะโอเคโอเคต้นฮะพี่หนึ่งไปล้างตัวหน่อยก็ดีในห้องน้ำอ่ะเชื่อผมพี่ไปเร็วตำนาน19นิ้วมีอยู่จริงไหมพี่หนุ่งแล้วนี่ทำไงดีเก็บไว้ก่อนนะโอเคโอเคครับผมอยากให้แบบเติมแล้วสะใจเลยอ่ะหัวท้ายให้เต็มกำลังเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนุ๊กตาตกใจหมดพี่โหน่งทำไมฝั่งนี้ถึงมีที่กั้นแค่ด้านเดียวพี่ฝั่งนี้ผมขอเก็บให้ลงน้ำเนี่ยอ๋อแต่จริงๆต้องปิดหมดต้องรอบด้านใช่ไหมพี่อยู่ไหนอะพี่อ๋ออยู่นู่นเหรอโอเคกันกระโดดแอร์บ้านในบ้านแอร์บาตันใช่ป่ะชัวร์ฮะถ้าในบ้านแอร์บาตันเดี๋ยววันที่ล้างอ่ะเราเอาปลาออกแล้วลงไปเปลี่ยนเลยเอาตัวนี้ไปตัดนะมันจะได้แก้จบเป็นเรื่องตันเหรอวะไหนไปดูหน่อยดิอุ้ยแต่ของพี่โด่งเจอแต่ตู้ลึกๆหมดเลยทำไมอ่ะตัวนั้นออกเต็มป่ะอันนี้ออกเต็มอันนี้ออกเต็มเฮ้ยทำลมหายไปแล้วผมปิดอันนั้นตันแน่อันนี้ให้จะตันด้วยก็เลยจะให้พี่หนึ่งมาดำเปลี่ยนอันนี้
หนึ่งเออแต่นั้นรู้สึกว่าแรงนะโอ้ยแรงไปนุกแรงไปค่อยๆโอ้เดี๋ยวตู้ระเบิดพี่หนึ่งขออีกทีกลับกลายเป็นตู้นี้ออกดีแต่ว่านั้นออกไม่ดีดำเลยไปจะได้เอาให้จบใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอัดตรงนี้ต้องออกแล้วมันไม่ออกอยู่บ้านปกติในเวลาปกติถอดเก่งแบบนี้ไหมเยี่ยมพอยิ่งนี่พี่เซ็กซี่นี่บางทีพังมือตัวเดียวใช่ตัวเดียวพี่หมดแต่บ้านไหนพังมือตัวเดียวใช่ตัวที่เหลือด้วยจำได้ยุ๊กพี่หนึ่งบ่อนี้ล้านกว่าด้วยไม่ใช่ล้านกว่า2ล้านกว่าด้วยเย็นไหมพี่หนุ่งตัวเลขบนนี่คือบ่อไหนตัวเลขล่างบ่อไหนพี่คือมันเป็นเทมเพอเรเจอร์น้ำเข้าน้ำออกน้ำออกที่ต้องปรับถูกบนน้ำที่อยู่ในบ่อเนี่ยตัวเลขว่า29ได้แล้วพี่หนึ่งอยู่เรื่องทางมือจำน้ำพี่หนึ่งเอาตัวล่างออกเอาตัวใหม่เข้าไปแทนตัวใหม่อยู่นี่1ตัวล่างออกไม่ได้รู้มันจะแบบไหนแค่ไหนแค่ละอ๋อเพราะตัวผมคิดว่าตัวนี้แหละพอมีงูเลยไม่ลงไม่ได้ขึ้นบ่อโน้ตอ่ะอ๋อนี่ตื้นกว่าพี่นี่ตื้นกว่าฮะอ๋อนี่ตื้นกว่าคิดถึงแล้วคิดถึงเลยเฮ้ยแต่อันนี้ดูลึกกว่าเยอะเลยดูลึกอ่ะโอ้เจอเจอเมื่อกี้นี่ท่ามันเหมือนกับจะลงสระ4เมตรอ่ะดูความทุ่มเทนี่โอ้โหมีตีกันเทียงด้วยเฮ้ยเราทางปลาออกป่ะดึงไม่ออกแต่เดียวกันนะเดียวกันแต่เดียวกันแบบนี้อ่ะก็ตอบออกมาดิมันกินอะไรอ่ะข้าวปูด้วยหยุดแล้วหยุดแล้วก็ออกไปมันต้องมีอย่างนี้พี่ในทีมมันต้องมีอย่างนี้มันไม่มีไม่ได้พี่มันต้องมีคนที่มันแบบระห่ำอยู่คนหนึ่งพี่แต่ในทีมผมมี3คนพี่พี่ชายยอมลงน้ำบอกว่าลุกระวังปลานะโอ้โหก็จะได้ตันป่ะแข็งป่ะเดี๋ยวดูดิขอดูสภาพหน่อยโอ้มันปิดหมดแล้วรูปิดหมดแล้วไหนเขาด้วนใหม่ดิรูเปิดป่ะเออเนียนเดี๋ยวตั้งมือหักได้มั้งโอเคมันต้องอย่างนี้
เรียกว่าอันนู้นกลายเป็นอันนี้ดำสองบ่อเลยพี่ลองบอกกูไม่ห่วงหรอกกูห่วงปลากูจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยคามามีกี่ตัวครับพี่ไอ้ดำเหลืองนี่สวยดีนะลองดูฮะลองดูมาป่ะเป็นไงเอาที่เขียนข้าวหมุนเอิ่มตั้งนี้ลองเปิดดูก่อนเอออย่างนี้แอร์บาตันเดียวแหละพี่ถ้าเกิดแอร์ถ้าเกิดไม่งั้นนะวันใดวันหนึ่งปั๊มลงก็จะไปด้วยก็มีในตู้ใบไม้ตู้เดียวฮะเกี่ยวกันไม่ใช่วันนี้วันศุกร์มึงก็แหละลงมีคนเดียวเลยเดี๋ยวให้นุ๊กเลี้ยงอเมซอนลงได้เหรอลงได้ก็ลงไปติดแล้วลงได้พี่ตอนนี้อยู่แล้วลงได้สุกทองไม่กลัวแล้วปลอมมาไม่เป็นไรนี่สำหรับพี่โหน่งนะพี่เขาเลยผมไม่ลงแล้วเนี่ยเออมันต้องงี้วะสุภาชัยเยี่ยมอ่ะจับมือไปเดี๋ยวไปกินข้าวไปไอหานุกบอกพี่แนนผมใช้เวลาชั่วโมงนึงนี่แม่งจะปล่อย2แล้วเนี่ยเดี๋ยวยังเจอโอเวอร์โฟลอีกใบนึงพี่อ่ะขึ้นแล้วนะไปๆเดี๋ยวพี่แนนเลี้ยงกาแฟไปมันต้องงี้นะพี่น้องนะถ้าบอกว่าเดี๋ยวติดออกซิบาร์มาอีกอันนึงเดี๋ยวจดไว้ก่อนโอเคเคลียร์ตอนยกขาค่อยๆนิดนึงมันมีช่องว่างระหว่างวัยอยู่